มนาวันนี้เนี่ยผมว่านักลงทุนเนี่ยพร้อมกันมากๆนะครับประเด็นแรกคือบางท่านเนี่ยมาไกลด้วยนะครับแล้วนั้นการที่เขามาไกลเนี่ยมันสื่อถึงความตั้งใจของนักลงทุนที่มาฟังในวันนี้นะแล้วก็ตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยนะผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยจดกันละเอียดมากนะครับแล้วก็แทบไม่มีการหาวหรือว่าง่วงนอนเลยนะซึ่งผมไม่ค่อยเห็น activity แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับการสัมมนาอื่นๆเพราะโดยปกติเองเนี่ยผมว่า3ชั่วโมงเนี่ยก็หนักแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยู่6ชั่วโมงได้จนถึงสิ้นสุดตอนเย็นเนี่ยแล้วก็ทุกคนมีความตั้งใจจริงๆครับคือผมว่าค่อนข้างครบถ้วนตามที่ตั้งใจนะครับแล้วก็ตรงกับที่เราต้องการสื่อให้นักลงทุนนะครับเน้นในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นในหุ้นหลายตัวนะครับหรือว่ากระจายความเสี่ยงเป็นในหลายสินทรัพย์หรือว่าวิธีการซื้อหุ้นที่ปลอดภัยหรือการเลือกหุ้นเชิงปริมาณนะผมว่าวันนี้เนี่ยเครื่องมือที่ลงทุนได้ไปเนี่ยค่อนข้างครบแล้วก็น่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนได้ในอนาคตครับคือผมว่ารายการนะครับประเด็นแรกคืออยากให้มีไปนานๆนะครับทำไปเลยครับเป็น5ปี10ปีจะปรับเปลี่ยนในรายการไม่เป็นไรแต่อยากให้มีเรื่อยๆเพราะผมว่าเป็นช่องทางหนึ่งของนักลงทุนนะดังนั้นเราหวังว่ารายการMoney Shotเองเนี่ยจะอยู่คู่กับนักลงทุนที่เป็นรีเทลเนี่ยตลอดกาลครับ